สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่มิสแกรนด์นครนายก NYK ในรอบปาร์ตี้ไนท์ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้มาปาร์ตี้นครนายกแล้วอากล่าวนิดนึงค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสื่อทุกสื่อเลยไม่เจอกันนานสวยเกินน่ารักสวยคุ้มไปมีอะไรเปลี่ยนไปป่ะแม่ว่าผมเขาเลิศขึ้นนะแม่ก็วันนี้มาร่วมงานนะคะขวัญใจรู้สึกว่าทุกคนจึ้งนะมองแล้วก็แบบนึกถึงตัวเองตอนประกวดคิดถึงก็คืออยากให้ทุกคนเต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะได้เลยใช่โอ้โหบอกเลยว่าจังหวะเดินเอ่ยใดเนี่ยสนุกกันมากนะคะเราก็มีโอกาสได้เดินด้วยกับน้องๆก็รู้สึกว่าเอนจอยดีมากค่ะแล้วทุกคนก็เอนเนอร์จี้กันแบบเหลือล้นมากเห็นแล้วก็ใจกันกระชุ่มกระชวยเรารู้สึกว่าเขามีแบบความใจสู้กันอะไรเงี้ยก็ขอให้สู้จนไปถึงฝันกันเลยนะคะได้เลยอัปเดตผลงานบ้างของแต่ละคนที่หน้าบ้างก็ของที่หน้านะคะเร็วๆนี้เลยก็จะอำลาตำแหน่งแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ที่หน้ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแบบแป๊บๆก็จะหมดวาระแล้วก็วันที่27นี้นะคะอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์แล้วก็ฝากติดตามมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ด้วยนะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นทายาทของเราคนต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเช่นกันพอพูดถึงก็ใกล้แล้วเพราะตอนนี้มิสแกรนด์ภูเก็ตเนี่ยก็เปิดรับสมัครแล้วอยากจะฝากไปถึงน้องๆแล้วกันค่ะว่าใครที่กำลังกลัวว่าอุ๊ยมันเป็นเวทีที่แบบเต็งอ่ะมันน่ากลัวมากมันเป็นเวทีที่หินมากอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะแค่ยื่นใบสมัครมารับรองว่าโอกาสดีๆจะตามมาแน่นอนแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอำลาตำแหน่งแล้วก็มีผลงาน MV ต่างๆที่มีออนไปแล้วบ้างก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็รายการโชว์ต่างๆเนาะที่เราไปกันมาก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะดูพวกเรามิสแกรนด์เนี่ยมีแต่ความสุขอยู่แล้วแล้วก็ผลงานอย่างอื่นเร็วๆนี้ก็ติดตามนะคะยังไม่อยากแอบบอกให้ทุกคนรอติดตามพวกเราได้ทุกคนนะคะในเพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะจะได้จบเลย